สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน่ารักโอเคขอบคุณค่ะสุดยอดเลยพี่เจี๊ยบขอบคุณมากครับทีนี้พูดถึงประเทศก็จะเปิดในเดือนหน้าแล้วทีนี้อยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราอยู่บ้านนานๆอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่าถ้าออกมาเที่ยวเนี่ยเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่กาดอย่าตกนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปใกล้ชิดกันมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขไม่ติดเชื้อโควิดค่ะทีนี้ประเทศก็จะเปิดแล้วไวๆเลยอยากฝากเชิญชวนพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจดีขึ้นครับก็ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับพวกเราก็หดหู่ซึมเศร้าส้อยกันไปนะกับสถานการณ์โควิดแล้วก็ขั้นที่หนักที่สุดก็คือล็อกดาวน์อยู่กับบ้านก็ออกไปทำอะไรไม่ได้ทีนี้ผมว่าคนเราเนี่ยไอ้การที่ได้มีโอกาสเรียกว่าเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะครับออกมาสู่การเดินทางท่องเที่ยวไปสู่สถานที่ซึ่งไม่ได้ว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็จำเจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากกับจิตใจเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าถ้าเราได้ออกมาแล้วได้ไปสัมผัสบรรยากาศแปลกๆใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติต่างๆป่าไม้ภูเขาทะเลหรือกระทั่งไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองไปหาของอร่อยๆรับประทานนะฮะไปเจอผู้คนแปลกๆใหม่ๆจิตใจของเราเนี่ยมันจะฟูนะฮะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยมันก็คือประสบการณ์ที่เวลาผ่านไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่ารอช้าเลยครับ เราเร่งวางแผนนะครับใครถนัดอยากไปใกล้ไปไกลไปนู่นเนี่ยไปเลยนะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยที่เมื่อออกไปแล้วเนี่ยโลกในยุค New Normal ครับสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือว่าเราจะต้องยกกาดสูงมันไว้นะครับช่วงนี้อาจจะต้องรู้สึกว่าไปไหนเราต้องมีหน้ากากกันนะเรามีพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาเราเว้นระยะห่างเรารักษาระเบียบของสังคมไว้ดีกว่าไปไหนไม่ได้เลยโอเคทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับ